สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Business ครับรายการที่พาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเห็นมุมของธุรกิจและการตลาดที่น่าสนใจเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้ 4:30 น. ถึง 5:00 น.ที่วิทยุจุฬาครับอยู่กับผมเล็กมนชัยวงศ์กิติไกรวันบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจจากสำนักข่าว The Standard และดร.เอกภัทรธนกุลครับอาจารย์จากภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์เอกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับครับช่วงนี้เนี่ยอากาศมันร้อนแล้วก็หลายคนอาจจะใจร้อนมันก็เลยกลายเป็นว่ามีเรื่องราวร้อนๆเกิดขึ้นในหลากหลายแง่มุมในประเทศไทยครับบางทีท่านใจร้อนแล้วก็หัวร้อนแล้วท่านก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาในรายการของเราคอมเมนต์ถ้าเป็นเนื้อหามันก็โอเคคอมเมนต์บางเรื่องเนี่ยผมไม่สามารถทำให้ได้จริงๆอย่างเช่นแบบว่าทำไมอาจารย์ไม่มีตาผมไม่สามารถไปช่วยทำให้เป็นตาสองชั้นได้ขอไปพยายามแล้วผมพยายามแล้วนี่คือเยอะที่สุดที่จะทำได้แล้วหรือทำไมผมไม่สามารถดูดีได้แบบอาจารย์สาธุอันนี้ก็ยากเหมือนกันแต่ว่าคอมเมนต์กันเข้ามาเถอะครับทุกข้อความเราก็อ่านหมดและเราก็ตั้งใจที่จะเอาเรื่องดีๆมาเล่าอย่างเช่นสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องร้อนๆเกิดขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายอย่างคุณเล็กไม่ใช่เรื่องที่นายกไปพูดที่หอประชุมอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งวันที่9เมษายนที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากรุณามาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็ให้เรื่องราวต่างๆให้ความรู้แล้วก็นโยบายต่างๆให้กับชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับทราบกันเป็นวันที่เราได้ข้อมูลมากมายครับในเรื่องราวของการบริหารจัดการระดับประเทศแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยก่อนหน้าไม่กี่วันเนี่ยครับวันที่5เดือนเมษายนที่ผ่านมาที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเองมีงานใหญ่เกิดขึ้นปีนี้ปีพิเศษมากคุณเล็กเป็นปีที่ครบรอบ80ปีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาหรือจุฬาลงกรณ์ Business School ของเรา8ทศวรรษแล้วนะฮะไวเหลือเกินฮะครับเป็น Business School แห่งแรกแล้วก็มีของที่เป็นของแรกๆในเมืองไทยหลายอย่างมากนะครับเช่นใครจะไปเชื่อว่าคณะนี้แหละที่มีปริญญาด้านบัญชีและบริหารธุรกิจเป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่บัญชีจุฬาที่บัญชีจุฬาคณะนี้แหละที่มีปริญญาด้านสถิติเป็นครั้งแรกของเมืองไทยคณะนี้แหละที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของเมืองไทยอ๋ออยู่ที่บัญชีจุฬาเหรอฮะอยู่ที่บัญชีจุฬาผมนึกว่าวิศวะจุฬาหรือที่อื่นไม่น่าเชื่อที่บัญชีจุฬาครับมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกซึ่งพอเราเห็นคุณค่ามากเนี่ยก็เลยไม่กล้าเก็บไว้เองตอนนี้เนี่ยก็เลยต้องบริจาคไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขั้นก็ไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจะเห็นเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM เครื่องใหญ่เบ้อเลยครับเครื่องแรกแล้วก็เขียนว่าบริจาคโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬานี่เห็นนะดูที่มาที่ไปและอาจจะเป็นที่แรกที่มีอาจารย์สอนการตลาดที่ใส่เสื้อกั๊กตลอดเวลาครับเหมือนอย่างอาจารย์เอกใช่ครับผมพยายามไปดูอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ใส่เสื้อกั๊กที่เป็นซิกเนเจอร์แบบนี้ยังไม่เห็นมีคนถามเยอะมากเลยว่าเป็นอะไรใส่เสื้อกั๊กฮะไม่ร้อนเหรอคำตอบคือร้อนแล้วใส่ทำไมตลอดครับอาจารย์จริงๆผมสอนเซอร์วิสมาร์เก็ตติ้งนะครับอยู่ที่คณะเนี่ยก็เลยคนเซอร์วิสเนี่ยปกติแล้วเราจะใส่เสื้อกั๊กเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการพร้อมให้บริการก็เลยใส่สอนหนังสือแล้วก็เอาไว้สอนหนังสือเด็กด้วยว่าเซอร์วิสเนี่ยการใส่เสื้อกั๊กใส่ยังไงมันเป็นสัญลักษณ์ยังไงเกี่ยวข้องกับการตลาดยังไงก็เลยใส่ติดมาโดยตลอดเท่านั้นเองครับครับคือคนเซอร์วิสเนี่ยมันใส่เสื้อสูทไม่ได้หรอกเพราะว่าเราต้องการบริการความกระฉับกระเฉงมันสำคัญครับแต่เราก็อยากจะให้เกียรติลูกค้าดังนั้นเนี่ยเราก็เลยใส่เสื้อกั๊กเพื่อจะให้เกียรติลูกค้าแต่ก็ตัดแขนออกซะนะครับไม่ให้เป็นเสื้อสูทเพราะว่าจะได้กระฉับกระเฉงเพียงพอนี่ดูที่มาที่ไปของเสื้อกั๊กไม่ธรรมดานะโอ้ทุกวันนี้ก็คิวยาวมากคิวยาวมีแต่คนมาใช้บริการคิวยาวคือแบบว่าไม้คิวยาวมากใส่แทงสนุกได้เลยใส่เสื้อขนาดนี้นะอาจารย์ก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยคือบัญชีจุฬาจัดงานเรามาถึง80ปีแล้วนะ80ปีก็ได้โอกาสดีมากเลยของคณะนะครับเรามีศาสตราภิชาญท่านใหม่ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีศาสตราภิชาญชื่อนี้เป็นตำแหน่งภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเกิดขึ้นจากคำสามคำยังไงคือศาสตราอภิชาญครับนะครับศาสตราก็ศาสตราก็คือเนี่ยอาวุธหรือปัญญาหรือความรู้นะครับอภิคือมากมหาใหญ่ส่วนชาญคือชำนาญผู้ที่ชำนาญในองค์ความรู้อย่างยิ่งใหญ่เนี่ยจะได้ชื่อว่าศาสตราภิชาญสุดยอดครับคือเราอาจจะเคยได้ยินศาสตราจารย์อันนั้นก็เป็นที่สุดแล้วนะฮะเพราะว่าศาสตราจารย์ในประเทศไทยมีไม่กี่คนอันนี้ศาสตราภิชาญครับก็มีความเชี่ยวชาญไม่แพ้กันศาสตราจารย์เป็นเน้นเรื่องของอาจารย์ที่สุดยอด
ศาสตราบวกอาจารย์ใช่ครับทีนี้เนี่ยพอเป็นศาสตราพิชานก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่ใช่อาจารย์ก็ได้แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญอย่างยิ่งใหญ่สุดยอดด้านศาสตร์เช่นกันซึ่งโชคดีของคณะมากเลย80ปีปั๊บเราได้ดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลครับท่านอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยปัจจุบันท่านทำหน้าที่สำคัญมากเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจครับมาเป็นศาสตราพิชานประจำคณะอยู่อีก1ปีเต็มๆนับจากนี้เป็นต้นไปโอ้น่าภูมิใจนะฮะเป็นคือท่านเป็นทั้งนิสิตเก่าจุฬาแล้วก็ได้ทุนอนันทมหิดลเป็นผู้บริหารของแบงค์เป็นผู้ว่าแบงค์ชาติอันนี้ก็สุดยอดแล้วนะเป็นเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยท่านเป็นคนที่เป็นต้นแบบสำคัญคนหนึ่งของคนไทยได้หลายๆคนทีเดียวนะครับคือท่านมีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งมีความชัดเจนในเรื่องของการทำงานอย่างยิ่งมีความโปร่งใสอย่างยิ่งแต่ว่าตั้งแต่ประวัติเป็นนิสิตอย่างที่คุณเล็กบอกเนี่ยท่านเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าเรื่องการเป็นนิสิตเรียนเก่งเนี่ยเราก็พบว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือท่านก็ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่ประวัติจริงๆของท่านอาจารย์ประสานนั้นเนี่ยเป็นนายกอบจด้วยวะคือทำกิจกรรมอีกต่างหากใช่เป็นนายกส่วนกลางของจุฬานี่แหละของนิสิตนะครับแล้วเป็นนายกในยุค14ตุลาด้วยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีผู้นำนักศึกษาและนิสิตเนี่ยครับถูกจับไปโดยรัฐบาลประมาณ10กว่าคนอาจารย์ประสานนี่แหละด้วยคนที่เป็นนักคิดนักทำงานและที่สำคัญคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าสาริกาลิ้นทองก็เลยกลายเป็นตัวแทนของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาเข้าไปต่อรองกับท่านนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นจนได้คน13คนกลับคืนมาโอ้โหอาจารย์เล่าผมขนลุกเองเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่ดร.ประสานทำใช่ในสมัยนั้นนะครับสมัยยังเป็นนิสิตด้วยนะใช่ครับว้าววันนี้ก็กลับมาที่จุฬาอีกครั้งมาเป็นศาสตราพิชานที่คณะของเราก็เลยได้คุยได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ด้วยได้ฟังท่านอาจารย์ด้วยวันนั้นจะไม่เอาเรื่องที่ท่านอาจารย์เล่าวันนั้นมาคุยกันในรายการของเราก็กระไรอยู่ครับก็นอกจากจะให้เกียรติแล้วสิ่งที่สำคัญคือให้ความสำคัญกับคำพูดของดร.ประสานดร.ประสานพูดอะไรวันนั้นวันนั้นเนี่ยท่านอาจารย์พูด4มิติมิติที่1เนี่ยอาจารย์พูดเรื่องราวของคือเป็นท่านบอกว่าคุณขอมาคือจริงๆจะมาพูดเรื่องการศึกษาครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของธุรกิจแต่เห็นอย่างอาจารย์ประสานสื่อมวลชนเห็นหน้าอาจารย์ประสานต้องคิดถึงเศรษฐกิจภาพรวมก่อนเพราะเนี่ยก็เลยเป็นมิติแรกคือเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างคุณขอมาครับคุยเสร็จปั๊บท่านอาจารย์ถึงลงมาเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็ดึงการศึกษาเข้ามาที่ธุรกิจแล้วอาจารย์ก็พูดว่าการศึกษาธุรกิจเอามาผสมกันเนี่ย business school หรืออย่างคณะบัญชีจุฬาหรือที่อื่นๆที่เป็นคณะบริหารธุรกิจการบัญชีต้องปรับตัวยังไงจึงจะสร้างนิสิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มองตั้งแต่ภาพใหญ่ทั้งระบบลงมาถึงคนสนุกมากเลยแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแล้วเรื่องอย่างนี้ตอนพูดมันพูดง่ายคุณเล็กว่าเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างแต่การที่ทำให้ทุกเรื่อง4เรื่องนี้มันกลมกลืนกันจนสามารถเล่าออกมาเป็นเรื่องราวภายใน2ชั่วโมงได้อย่างกลมกล่อมมันเป็นเรื่องยากมากอาจารย์ประสานทำได้ดีมากครับแล้ววันนั้นเนี่ยมีความรู้มหาศาลในห้องที่เราจัดเนี่ยคือห้องที่อยู่บริเวณตึกสวยๆที่คณะอักษรศาสตร์อะครับครับก็คืออาคารมหาจุฬาลงกรณ์ครับห้องสำคัญของจุฬาเลยนะครับแล้วก็เปิดตัวศาสตราพิชานท่านใหม่โอ้โหสื่อมวลชนคุณเล็กเต็มเยอะเลยฮะเต็มห้องจริงๆแล้วก็สัมภาษณ์ไม่เสร็จสัมภาษณ์ไม่หยุดด้วยความที่1ท่านอาจารย์มีชื่อเสียงเรื่องของการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย2วันนี้ท่านอาจารย์เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจครับก็เลยอยากรู้ว่าประเทศจะถูกปฏิรูปไปด้านไหนยังไงโอ้โหวันนั้นเนี่ยสนุกสนานกันมากงั้นอาจารย์อาจจะต้องเอามาแชร์ซะหน่อยแล้วล่ะว่าอาจารย์ประสานมองอะไรเห็นอะไรโดยเฉพาะภาคของเศรษฐกิจธุรกิจเศรษฐกิจก่อนเลยนะครับภาพรวมที่ท่านอาจารย์ใช้คำว่าคุณขอมาเนี่ยอาจารย์ประสานบอกว่าไม่ต้องอื่นไกลว่าปีคนถามเยอะมากว่าปีนี้เนี่ยจะโตไม่โตคำตอบคือโตชัดเจนละว่าตัว GDP โตโตแล้ว GDP โตไม่ได้โตแค่ประเทศเดียวมันโตทั้งโลก IMF ก็ศึกษาไว้แล้วเรียบร้อยโตแน่นอน 3% กว่าครับทั่วโลกนะครับอาจจะ 3.4 ถึง 3.9% เนี่ยยังไงก็โตเพราะฉะนั้นวันนี้โตแน่ๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันจะติดลบไหมอะไรเงี้ยก็ตัวเลขออกมาในไตรมาสแรกมันก็โตดังนั้นโตไหมโตแต่โตอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเพราะมันโตทั่วโลกแล้วเราก็โตด้วยคำถามคือมันโตเฉพาะปีนี้แล้วมันจะโตอย่างยาวๆต่อไปในอนาคตหรือไม่อันนี้สำคัญยั่งยืนหรือไม่ครับวันนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าจะเอายาวๆขอสรุปเป็นคำพูดง่ายๆว่าประเทศไทยเนี่ยเหมือนคนแ
ที่สมองสั่งให้เดินแล้วขาก้าวไม่ออกโอ้คำพูดนี้น่าคิดจังเลยอาจารย์น่าคิดมากตั้งแต่โตไม่โตแล้วเราโตไปพร้อมๆกับคนอื่นเพราะทั้งหมดมันโตแล้วเราโตได้ด้วยตัวเองหรือไม่แต่พอเป็นคนแก่ที่ก้าวไม่ออกเนี่ยทำให้ผมเห็นภาพความชะงักงันเลยนะใช่ก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ครับคุณเล็กว่าพออาจารย์พูดไปมุมนี้บอกว่ามันมี2 อย่างก็คือระยะสั้นมันโตแน่แต่ถ้ามาดูที่โครงสร้างของประเทศเราเนี่ยนะฮะที่อาจารย์ดูแลเรื่องของเศรษฐกิจประเทศอยู่ในตอนนี้เนี่ยคือเราเก่งมากในการที่จะคิดคือคนแก่เนี่ยมันทรงภูมิพอทรงภูมิปั๊บเนี่ยเราก็จะคิดได้ว่าอ๋อเราจะต้องเดินทางไปที่จุดไหนอ๋อเราจะไป AIเราจะไปปรับจาก AI ขึ้นมาเป็นเรื่องของการทำออโตเมชันจากจะเปลี่ยนโลกนี้ให้มีออโตเมชันแล้วเนี่ยมันต้องมีเรื่องของ 4.0 5.0 6.0 อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับคือเรารู้หมดเลยว่าควรจะไปยังไงแต่ขาเรามันไปไม่ได้ขาเราในที่นี้อาจารย์ประสานได้ให้คำจำกัดความไหมครับว่าหมายถึงอะไรกันอาจารย์พูดไว้หลายประเด็นครับแต่ว่าผมพยายามสรุปออกมาประมาณว่าทรัพยากรของเรามันไม่ได้มีขนาดนั้นเช่นอยากจะทำเรื่องของหุ่นยนต์ไม่ทราบว่าใครที่เก่งหุ่นยนต์ในประเทศนี้บ้างที่ทำให้ประเทศเราเดินไปหาเรื่องของหุ่นยนต์และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ได้อย่างเงี้ยครับหรือบางทีทำไปทำมาเราก็บอกว่าทุกอย่างเป็นดิจิตอลคนที่เก่งดิจิตอลแบบสุดๆระดับโลกในประเทศนี้มันมีกี่คนแล้วเรามีเงินมีทรัพยากรมีคนมีความรู้มีมากขนาดนั้นจริงหรือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของโครงสร้างแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนแก่ที่คิดได้และอยากเดินไปแต่ขามันก้าวไม่ออก อันนี้ดูเป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่กับสังคมไทยและเราพูดถึงมานานเหมือนกันนะใช่ครับเรื่องของความรู้ความสามารถอย่างขออนุญาตแชร์เพราะว่าก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เคยศึกษางานมาตัวนึงแล้วปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยในภาคอุตสาหกรรมเอาหุ่นยนต์มาใช้ติดอันดับโลกเลยก็จะเป็นออโตโมทีฟยางพลาสติกแล้วก็มีแค่บางกลุ่มอุตสาหกรรมแต่ปัญหาเหมือนอย่างที่อาจารย์ประสานแล้วก็ที่อาจารย์เอกเล่าเลยว่าแม้เราเอาหุ่นยนต์มาใช้ในบางธุรกิจมากๆเนี่ยแต่คนที่จะอยู่กับหุ่นยนต์ใช้หุ่นยนต์เรียนรู้กับหุ่นยนต์น้อยจังครับก็เลยกลายเป็นว่าเรามีความคิดที่ดีเยอะมากแล้วเรารู้ด้วยว่าเราจะไปที่ไหนก็เลยกลายเป็นก็จริงๆเป็นข่าวดีในข่าวร้ายและข่าวร้ายในข่าวดีนะครับนั่นหมายความว่าดีกว่าเราไม่รู้รู้ก็ยังดีแล้วจะได้มาปรับปรุงโครงสร้างทันครับว่าเราต้องทำอะไรยังไงบ้างอ๋อจะต้องไปหามหาวิทยาลัยระดับโลกที่เก่งเรื่องของออโตเมชันและเรื่องของนวัตกรรมการผลิตพวกนี้เนี่ยเข้ามาคู่กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอย่างเงี้ยเป็นต้นเพื่อผลิตนิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้หาคนเก่งๆในด้านนี้มาเติมในประเทศไทยอย่างเงี้ยครับซึ่งสิงคโปร์ทำสิงคโปร์เองก็รู้หมดว่าอยากทำอะไรยังไงอะไรบ้างแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขาไม่มีคนเขาก็ใช้วิธีการนี้ก็คือดึงสมองมาจากที่อื่นดึงทุนมาจากที่อื่นแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ทำได้จนได้เพราะฉะนั้นดีกว่าไม่รู้ก็ยังเป็นข่าวดีนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะดูโครงสร้างจริงๆยังอันตรายอยู่เนี่ยคือภาพรวมเศรษฐกิจกลายเป็นว่าคุณเล็กสื่อมวลชนเอาไปพาดหัวกันเลยอีกวันนึงอ่ะคนแก่ที่ก้าวขาไม่ออกเออคนแก่ที่ก้าวขาไม่ออกทำให้ผมนึกถึงคนที่ป่วยหรือว่ามีอาการทางระบบประสาทอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เท่าไหร่อันนี้ค่อนข้างน่ากลัวครับและดูรุนแรงแต่สมัยนี้คนแก่แข็งแรงเยอะไปแล้วระบบการแพทย์มันก็ดีถ้ามองในมุมนี้คนไทยเองก็สามารถทำได้ก็คือพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้แล้วพอทำให้ระบบดีปั๊บเนี่ยเราทำแบรนด์เพิ่มให้ประเทศของเราสักหน่อยเหมือนกับการแบบว่าฉีดโบท็อกซ์สักนิดประเทศก็คงจะดีก็จะกลายเป็นการรีแบรนดิ้งประเทศอันนี้ดึงเข้ามาทางการตลาดเติมนิดเติมหน่อยคือที่ฟังเนี่ยอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกำลังจะบอกว่ามันมีปัญหาอยู่ไหมมันมีครับแล้วมันมีโอกาสอยู่ไหมมันมีครับดังนั้นเรามองโอกาสแล้วก็ไปหามันดีกว่าครับนี่คือมิติแรกยังสนุกเลยมิติที่สองเนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องของมิติการศึกษาครับครับมิติการศึกษาของอาจารย์ประสานเนี่ยถ้าอาจารย์พูดไว้ว่ามันมี4อย่างที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ในประเทศไทยของเราประเด็นที่1คือต้องเท่าเทียมมีคนอีกหลายแสน 650,000 คนเนี่ยครับที่ยังมีการศึกษาไม่เท่าเทียมคนเก่งระดับท็อปสคูลของโลกเนี่ยเรียนจบกันมาในประเทศเนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งไอ้เรื่องความเก่งมากๆเนี่ยมีและคนเก่งมากก็มีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังมีคนอีกเนี่ยครับ 600,000 กว่าคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่อยู่ในชนบทอ้อเราเนี่ยความรวยกับความเก่งเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้เลยคือมันกลายเป็นว่าประเทศเราอะรวยกระจุกจนกระจายความเก่งเองก็ไปกระจุกตัวอยู่ที่เมืองต่างๆแต่ว่าคนที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษากระจายและเกิดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษางั้นการศึกษาเนี่ยประเด็นสำคัญที่สุดที่อาจารย์ให้ความเห็นไว้คือไม่เท่าเทียมต้องทำให้เท่าเทียมนี่คือเรื่องเท่าเทียมครับสองคือเท่าทัน
อ๋อเล่นกับตัวคาวาเท่าครับวันนี้ท่านไม่ได้พูดหรอกผมเอามารวมเองผมก็กำลังจะบอกว่าดร.ประสานนี่ภาษาท่านไม่ธรรมดาอยู่แล้วเท่าเทียมแล้วก็สยองเท่าทันกับอะไรอาจารย์เท่าทันคือโลกมันเป็นดิจิตอลแล้วก็บางทีเราเรียนรู้เรารู้เรื่องนั้นเรารู้เรื่องนี้คือรู้ไปรู้จริงหรือเปล่าแล้วจริงๆดิจิตอลเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ไอ้ Thailand 4.0 ทั้งหลายเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เราเท่าทันแค่ไหนเรื่องของเทคโนโลยีที่เราบอกว่าเรายกตัวอย่างนู่นยกตัวอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีมุมคิดยังไงแล้วมันไม่ใช่คงไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆครับแต่มันเป็นมุมคิดในโลกใหม่ฮะอาจารย์นี่ผมแชร์ง่ายๆเลยนะสมมุติว่าเราไปหาเด็กๆอย่าว่าแต่เด็กเลยประชาชนจงเขียนคำว่าดิจิตอลสิกลายเป็นแค่คำนี้คำเดียวอาจารย์ดิจิตอลดิจิตันดิจิตอลดิจิตอลคือจริงๆนี่มันคือมุมคิดเก่าอันนี้ยังแล้วเขียนให้ถูกควรจะเป็นยังไงนะอันนี้คือแค่จุดเริ่มต้นของคำว่าดิจิตอลแบบไทยๆนะครับจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วผมคงโดนด่าแน่เลยถ้าผมพูดออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยท่านเห็นว่าถ้าเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นคือดิจิทัลเนี่ยครับมันทำให้เรารู้ว่ามันไม่เหมือนกันแล้วคนก็ไม่เหมือนกันและความถูกต้องมีหลากหลายมิติไม่ได้มีคำตอบเดียวใช่ความหลากหลายเนี่ยมีหลากความถูกต้องมีหลากหลายมิติเช่นถูกต้องตามราชบัณฑิตยสถานการถอดภาษาโรมันหรือตัวอักษรโรมันมาเป็นอักษรไทยอันนี้ก็รูปแบบหนึ่งถูกป่ะแต่ว่าอีกรูปแบบหนึ่งคือถูกต้องเพราะคนใช้กันเยอะครับถูกต้องตามนอมของสังคมซึ่งบางทีเนี่ยต้องเอามาผสมกันอย่างถามว่าประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์เนี่ยอันไหนถูกผมไม่ทราบผมรู้แต่ว่ามันจะต้องไม่ซ้ำและประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนมิตินาบอกเอาไว้สมัยก่อนมิตินาโดนด่าเยอะมากผมจะบอกให้คือเหมือนเท่าที่พอเป็นความรู้เนี่ยอ่านแบบถูกต้องเลยเนี่ยประวัติศาสตร์ใช่แต่ว่าอ่านแบบสมัยนิยมคนก็จะเรียกประวัติศาสตร์ซึ่งพิตินานี่แหละคือคนที่เอามาเผยแพร่แล้วคนก็ใช้คำว่าประวัติศาสตร์กันเยอะและสุดท้ายแล้วราชบัณฑิตยสถานหรือสมัยนี้คือราชบัณฑิตยสภาเนี่ยครับก็เปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นอ่านได้2อย่างจนได้ไอ้อย่างเงี้ยคือความถูกต้องมีหลายมิติไงแล้วไอ้เรื่องของดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่ mindsetของดิจิทัลโดยอัตโนมัติไปเท่าทันเรื่องอื่นดีกว่าครับหรือผมจะพูดครั้งแรกเป็นดิจิตอลต่อมาผมจะพูดดิจิทัลแล้วผมจะพูดดิจิทัลมันก็เป็นความถูกต้องในยุคนี้ได้อัตโนมัติเนี่ย mindset มันเป็นเรื่องสำคัญครับงั้นมันไม่ใช่แค่เท่าเทียมแล้วมันต้องเท่าทันครับหรือในมุมอื่นคือและไลฟ์ของคนคือถ้าเป็นการตลาดเนี่ยคนชอบมาคิดว่าเอ๊ะไอ้เครื่องมือทางดิจิตอลมีอะไรบ้างเนี่ยซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ถูกต้องนะเพราะว่าในทางการตลาดเราเชื่อว่าเราไม่สนใจเครื่องมือดิจิตอลเราสนใจลูกค้าในยุคดิจิตอลซึ่งลูกค้าไม่เคยเหมือนกันลูกค้าแตกต่างการมีดิจิตอลทำให้เรารู้ว่าลูกค้าต่างกันได้อย่างชัดเจนยังไงมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้ตรงตามความต้องการลูกค้าไอ้อย่างเงี้ยคือมุมคิดในรูปแบบของดิจิตอลและต้องคิดให้ทันใช่ครับครับส่วนที่3ครับส่วนที่3ครับคือคุณภาพครับหลังๆเนี่ยการศึกษาเนี่ยชอบเล่นปริมาณกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆอาจารย์เขาก็บอกว่าให้เปลี่ยนจากปริมาณเป็นคุณภาพอย่างชัดเจนให้มากขึ้นเพราะว่าเนี่ยได้สติปิเคตนี้ได้สติปิเคตนั้นได้จบคอร์สนี้ได้จบคอร์สนั้นก็ครับคอร์สนี้ภายใน1วันคอร์สนี้วันครึ่งได้เกียรติบัตรอีกแล้วได้วุฒิบัตรอีกแล้วแล้วก็เยอะไปหมดเลยคือเรียนอย่างมีปริมาณกับเรียนอย่างมีคุณภาพเนี่ยต้องกระตุกกันอีกครั้งหลังจากที่คนเคยพูดกันมาแล้วแต่วันนี้เนี่ยมันกลับไปปริมาณได้ไงก็ไม่รู้มันเคยมีช่วงหนึ่งของสังคมที่คนมักจะพูดกันว่าเรียนที่ไหนมันก็เหมือนกันครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะต้องคือทุกคนมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีมีความเท่าเทียมใช่แต่ว่าการควบคุมคุณภาพด้วยกระบวนการต่างๆเนี่ยมันยังมีความไม่เท่ากันซะทีเดียวใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีที่ท่านก็เข้าใจเรื่องของหลักสูตรว่าจริงๆเขาจะสอนเรื่องอะไรบ้างใครจะเป็นคนมาสอนดังนั้นเนี่ยการได้ปริญญาการได้เกียรติบัตรวุฒิบัตรมาสะสมไปเยอะๆก็จะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ในยุคนี้และเรื่องสุดท้ายของฝั่งการศึกษาเนี่ยครับเรื่องสุดท้ายที่ดร.ประสานบอกไว้ก็คือว่าต้องคุยกันเรื่องของนวัตกรรมให้ชัดเจนครับคือต้องเข้าใจและเข้าถึงแล้วต้องรู้ว่าจริงๆนวัตกรรมมันแปลว่าอะไรอย่างไรแล้วต้องคิดในเรื่องของนวัตกรรมในแง่ของการแก้ปัญหาอยู่เสมอครับและการคิดแบบนี้จะทำให้เด็กของเราเนี่ยก้าวเข้าไปอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้น4เรื่องนะครับเท่าเทียมเท่าทันคุณภาพนวัตกรรมครับมาถึงอีกเรื่องนึงนอกจากเศรษฐกิจการศึกษาเรื่องที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจจะรอฟังอยู่อาจารย์ประสานมองเรื่องธุรกิจยังไงนะก็เป็นแบบเดียวกันครับเชื่อมโยงมาในเรื่องของการศึกษาแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยเอามาหลอมรวมกันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นมุมว่าการทั้งการศึกษาบริหารธุรกิจและเศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยครับสิ่งที่ควรจะต้องทำได้คือเราต้องพัฒนาคนของเราครับให้กลายเป็นลีดเดอร์มากกว่าเมเนเจอร์
อ๋อเหรอฮะครับคือเมนเจอร์ก็แปลตรงตัวว่าเป็นผู้จัดการครับเป็นหัวหน้าเป็นบอสอย่างที่เราเข้าใจแต่ลีดเดอร์อาจจะให้ความหมายที่กว้างกว่านั้นลีดเดอร์อาจจะไม่ใช่แมเนเจอร์ก็ได้ลีดเดอร์อาจจะเป็นคนในทีมที่มีความเป็นลีดเดอร์ชิพหรือคนที่เป็นแมเนเจอร์ที่มีลีดเดอร์ดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันลีดเดอร์ต่างกับแมเนเจอร์ยังไงบ้างนะครับมีบางประเด็นที่ผมขอยกตัวอย่างที่อาจารย์ประสานเป็นคนพูดไว้นะครับเช่นลีดเดอร์เป็นคนที่เปลี่ยนก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเห็นการเปลี่ยนแปลงครับเห็นได้ยินเสียงลมของการเปลี่ยนแปลงแต่ไกลๆมาแล้วมองเห็นก่อนคนอื่นเปลี่ยนในก่อนที่จะถูกเปลี่ยนอย่างดิจิตอลเนี่ยลีดเดอร์เนี่ยคือเขาไปดิจิตอลนานแล้วครับไม่ใช่มาบอกว่าโอ้โหคู่แข่งมันทำดิจิตอลกันหมดแล้วมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนตามคู่แข่งแล้วมันมีคนนึงเป็นแมเนเจอร์คือคนที่รอบีบจนต้องเปลี่ยนกับคนที่เขารู้ว่าเปลี่ยนนานแล้วแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้ว อันนี้คือกลุ่มที่เป็นลีดเดอร์กับแมเนเจอร์เปลี่ยนก่อนที่จะต้องถูกให้เปลี่ยนแล้วแมเนเจอร์ที่ถูกเปลี่ยนเนี่ยลักษณะอาจจะคล้ายๆกันคือจะสั่งลูกน้องว่าไหนเธอเอาแผนดิจิตอลมาดูซิแล้วพอรุ่นน้องส่งให้ตีมือเลยเขียนดิจิตอลไม่ถูก อาจจะเป็นกลุ่มคล้ายๆแบบนี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยมัน mindset จริงๆเลยคุณเล็กที่คุณนั่งคุยนั่งฟังท่านอาจารย์ประสานแล้วเนี่ยเห็นสิ่งสำคัญเรื่องนึงคือวันนี้เนี่ยถ้าต้องเก็บข้อมูลจากรายการของเราไปแล้วเอาไปใช้เนี่ยเราจะพบว่าสำคัญที่สุดเรื่องนึงคือเรื่องของวิธีคิดหรือ mindset นี่แหละอย่าง leader manager เนี่ยนอกจากประเด็นนี้แล้วยังมีประเด็นอื่นอีกเช่น leader กับ manager ต่างกันตรงความเข้าอกเข้าใจและ empathy empathy ครับครับ leader มี empathy ในขณะที่ manager อาจจะไม่มีมันสำคัญยังไงฮะในมุมธุรกิจและการตลาดทำไมเราต้องเอาใจเขาใส่ใจเราขนาดนั้นเอาใจเขาใส่ใจเราจะทำให้เราเป็นคนฟังมากขึ้นครับครับเข้าอกเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเยอะพอเราบอกว่าเราต้องเท่าทันว่ามันต้องเปลี่ยนเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นลีดเดอร์ถ้าเขาเป็นคนมีเอมพัตตี้เยอะคือเอาใจเขาใส่ใจเราเยอะเราจะรู้ว่ารอบกายเราเปลี่ยนไปแค่ไหนในยุคดิจิตอลนี้แล้วเราจะปรับตัวเองได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะถูกเปลี่ยนนะครับมันจะส่งผลต่องานทันทีในขณะที่แมเนเจอร์เนี่ยไม่ฟังฉันยิ่งใหญ่ฉันเป็นนายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในกรอบของตัวเองเยอะวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเกินความสำเร็จที่เราเคยเป็นเยอะมากมันก็เลยก้าวไปถึงขั้นที่3ก็คือว่าลีดเดอร์มุ่งไปข้างหน้าเมเนเจอร์ยึดติดกับสิ่งที่อยู่ในอดีตโอ้นี่น่าสนใจมากเลยฮะคือยึดติดกับความสำเร็จในอดีตสิ่งที่อยู่ในอดีตคือเคยทำอย่างเงี้ยแล้วมันเวิร์กอ่ะใช่ครับคือเราจะเห็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์กับสื่อธุรกิจสื่อหรือว่าธุรกิจหลายประเภทที่โดน disrupt เนี่ยก็เคยทำแบบนี้แล้วสำเร็จก็ต้องทำแบบนี้สิแต่ว่ายุคใหม่ไม่ได้ละไม่ได้แล้วแล้วก็มันbest practice ที่เคยมีอยู่เดิมที่เราต้องมาเรียน best practice คนอื่นเขาทำยังไงดีเราเคยทำยังไงดีแล้วเอาของที่ดีที่สุดที่เคยทำมาทำในวันนี้เนี่ยมันเป็นแนวคิดการทำงานที่อันตรายมากครับ อย่างเช่น best practice สมัยก่อนเหรอมันต้องเนี่ยเวลาที่จะขายของเนี่ยมันจะต้องหลอกล่อลูกค้ารูปแบบนี้ หลอกค่อยๆหลอกค่อยๆตะล่อมจนสุดท้ายเนี่ยขอบัตรเครดิตมาเลยแล้วก็เอาเลขมาแล้วก็ทำใหเขาเนี่ยต้องจ่ายทุกเดือนเดือนละเท่านี้วันนี้เนี่ยใครทำแบบคุณฮะโดนด่าออนไลน์ทุกวันนี้ก็ยังมีนะมีนะครับแล้วมีคนทำด้วยนะครับทำเสร็จทีไรโดนด่าออนไลน์ขึ้นเลยนะครับ Black Hat แหม่มโพดำอีจันอีเจี๊ยบรุมกันด่าหมดเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยพังไม่รู้จะพังอย่างไรเนี่ยมุมคิดมันต่างไปเล็กหรือบางทีเนี่ยคิดว่าอ๋อการทำโฆษณาที่ดีต้องทำให้สวยครับเสื้อยับไปทำใหม่ไปรีทัชให้เสื้อมันหายยับหน่อยหน้าเหี่ยวนางเอกหน้าเหี่ยวครับเปลี่ยนหน่อยไปรีทัชให้นางเอกหายหน้าเหี่ยวใช้เวลาอีกเดือนนึงทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่เน้นบิวตี้ครับเน้นสปีดทำเร็วการะเกดพูดถึงอยากกินไก่1ตัวครับครับ KFC ต้องขึ้นเลยว่าการะเกดอยากกินไก่แล้วเราไม่อยากกินไก่หรอขึ้นไปใน5นาทีอ่ะไม่ต้องทำให้มันเนี๊ยบให้มันเป๊ะหรือว่ารอประชุมกัน3บอร์ดใช่แล้วบาร์บีคิวพลาซ่าคนบ่นเรื่องของเนื้อ CEO ลงเองตอบเองเลยในกระทู้แก้ทันทีทันใดสมัยก่อนนี่กว่าจะเรื่องถึง CEO กว่าจะอนุมัติกว่าจะเข้าบอร์ดเป็นไปไม่ได้เลยวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของบิวตี้ไม่ใช่เรื่องของความเนี๊ยบมันเป็นเรื่องของสปีดครับ อย่างเงี้ยครับลีดเดอร์กับแมเนเจอร์จึงต่างกันชัดเจนนี่แหละฮะก็ครบเครื่องผ่านทางมุมมองของศาสตราภิชาญนะครับดร.ประสานไตรรัตน์บรกุลที่อาจารย์เอกเอามาเล่าให้ฟังจากงานช่วงที่ผ่านมาแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง Business อยู่ครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเราเป็นคนแก่ที่คิดไวแต่ก้าวขาตามไม่ทันสองคือเราคุยกันเรื่องของการศึกษาเท่าเทียมเท่าทันนะครับต้องมีคุณภาพและนวัตกรรมส่วนเศรษฐกิจ
ธุรกิจและการศึกษาด้านธุรกิจนั้นเนี่ยแมเนเจอร์ไม่พอต้องลีดเดอร์ครับครับครับชัดเจนนะครับโลกเปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่เป็นอดีตเอากลับมาใช้กับโลกใบใหม่ไม่ได้นี่แหละครับถึงเรียกว่าประวัติศาสตร์ยังไงก็ตามครับประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์ต้องเปลี่ยนแน่นอน วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ